สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึง3ปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นไทยอยู่ณตอนนี้จะมีปัจจัยไหนบ้างนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานนี้หรือว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยนะครับก็มีการย่อลงมาสุดท้ายก็หลุดตรงบริเวณ 1,600 จุดลงมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับดัชนีตลาดหุ้นไทยก็ปิดอยู่ที่ 1,579.17 จุดซึ่งถ้าเราไปดูในส่วนของกราฟเทคนิคของดัชนีเซตนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้แท่งดัชนีเซตของแท่งเมื่อวานเนี่ยก็หลุดตรงบริเวณเส้น MA 75วันไปเรียบร้อยแล้วนะครับในกราฟรายวันซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็คือหมายความว่าถ้าวันนี้เนี่ยแท่งดัชนีเซตเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับตัวขึ้นไปยืนเหนือตรงบริเวณเส้น MA 75วันได้เนี่ยก็มีโอกาสที่ดัชนีเซตนะครับจะมีการย่อลงไปได้มากกว่านี้อีกนะครับก็พูดได้ว่าอาจจะเป็นการย่อที่ค่อนข้างรุนแรงนั่นเองเพราะว่าที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่าดัชนีเซตเนี่ยลงมาสัมผัสตรงบริเวณเส้น MA 75วันส่วนใหญ่นะครับดัชนีเซตก็มักจะมีการเด้งกลับตัวขึ้นมานะครับบางตัวเนี่ยคือหลุดลงไปแบบเยอะมากๆเลยนะครับเข้าใจว่าช่วงนั้นมันก็จะมีข่าวที่ทำให้หลายคนนะครับเกิดอาการตกใจแล้วก็เทขายกันออกมาแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาเหมือนเดิมก็ทำให้ดัชนีเซตนะครับสามารถขึ้นมายืนเหนือตรงบริเวณเส้น MA 75วันได้นะครับซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นว่าในรอบนี้เนี่ยดัชนีเซตนะครับจะสามารถขึ้นมายืนเหนือตรงบริเวณเส้น MA 75วันได้หรือเปล่าทีนี้เราจะกลับมาที่3ปัจจัยนะครับที่มีผลกดดันตลาดหุ้นไทยของเราณปัจจุบันนี้นะครับซึ่งจะมีปัจจัยไหนบ้างนั้นนะครับเรามาดูกันเลยนะสำหรับปัจจัยแรกนะครับที่กดดันตลาดหุ้นไทยของเราอยู่ตอนนี้ก็น่าจะหนีไม่พ้นในเรื่องของค่าเงินบาทนะครับในปัจจุบันเนี่ยค่าเงินบาทก็อ่อนค่าลงค่อนข้างเยอะมากๆนะครับโดยขึ้นไปสูงสุดถึง32บาทต่อดอลลาร์เลยนะในปัจจุบันตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้นะครับค่าเงินบาทก็อยู่ที่31บาท97สตางค์ต่อ1ดอลลาร์นะครับซึ่งการที่ค่าเงินบาทมันอ่อนค่าแบบนี้นะครับมันก็แสดงให้เห็นว่าตอนนี้เงินต่างชาติก็เริ่มไหลออกจากประเทศไทยแล้วดังนั้นมันก็วนมาที่ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดหุ้นไทยของเรานะก็คือในส่วนของฟันโฟที่เกิดจากต่างประเทศนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าฟันโฟจากต่างประเทศเนี่ยก็เริ่มมีการทยอยขายสุทธิหุ้นไทยออกมาค่อนข้างต่อเนื่องอยู่พอสมควรนะครับถึงแม้ว่าการขายออกมาในแต่ละครั้งในแต่ละรอบอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่ามันก็มีการขายออกมาตลอดเลยแต่มันก็มีบางวันนะครับที่มีการขายออกมาค่อนข้างเยอะซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ได้โฟกัสเข้าไปนะครับเพียงแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นว่านักทุนต่างชาตินะครับก็มีการขายสุทธิหุ้นไทยออกมาซึ่งอันนี้มันก็เลยทำให้กดดันในส่วนของตลาดหุ้นไทยของเรานั่นเองปัจจัยต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในครั้งล่าสุดนี้นะครับซึ่งรู้สึกว่าเขาจะมีการล็อกดาวน์อีกรอบแล้วแน่นอนครับการล็อกดาวน์ในครั้งนี้นะครับมันก็จะส่งผลกระทบในเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไทยของเราต้องหยุดชะงักอีกครั้งแล้วซึ่งมันก็ทำให้ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในไทยของเราเนี่ยก็เริ่มที่จะไม่เชื่อมั่นแล้วนะครับสมมุติว่าเขามีการปลดล็อกอีกครั้งนึงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าผู้ประกอบการในประเทศไทยของเราเนี่ยจะกล้าที่จะเปิดบริษัทหรือว่าเปิดกิจการอีกครั้งหรือเปล่าเพราะกลัวว่าจะมีการล็อกดาวน์อีกครั้งนึงนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับมันก็จะกดดันไปที่ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะครับเพราะว่าบางธุรกิจบางบริษัทเนี่ยเขาก็มีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโควิด-19 นะครับพอมีปัญหาโควิด-19 ขึ้นมาเนี่ยตัวบริษัทก็ต้องเผชิญอะไรต่างๆนานานะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มสายการบินอะไรประมาณนี้มันก็จะกระทบกันไปเรื่อยๆนะครับแบบโดมิโนก็เรียกได้ว่าได้รับผลกระทบน่าจะ
ทั้งตลาดเลยนั่นเองนะครับมาที่ปัจจัยสุดท้ายนะครับก็มันจะพ่วงมาในส่วนของข้อที่2นั่นแหละก็คือในส่วนของความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะครับที่มีต่อตลาดหุ้นซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมองว่าตลาดหุ้นตรงบริเวณ 1,600 จุดขึ้นไปเนี่ยถือว่าราคาค่อนข้างแพงแล้วถือว่าสูงแล้วเพราะฉะนั้นนะครับหลายๆคนที่มีหุ้นอยู่ในมือเนี่ยพอมีกำไรนะพอดัชนีมันขึ้นไปเกิน 1,600 จุดเนี่ยก็เริ่มจะมีการทยอยขายกันออกมาทุกคนแล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเกิดจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนนั่นเองนะครับพอเราไม่เชื่อมั่นว่าตลาดมันจะไปต่อได้ไกลกว่านี้หรือมากกว่านี้พอไปถึงจุดที่มันมองว่ามันสูงเกินไปแล้วเราก็มักจะต้องทิ้งออกมานะครับหรือว่ากระโดดล่มออกมาก่อนเลยอะไรประมาณนี้นั่นเองนะซึ่งถ้าเราไปดูในส่วนของสรุปการซื้อขายประจำเดือนมิถุนายน2564นี้นะครับเราก็จะพบว่ามันจะมีกลุ่มที่ขายออกมาอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของสถาบันภายในประเทศซื้อขายสุทธิออกมาทั้งสิ้นอยู่ที่ 5,985.34 ล้านบาทกลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของนักลงทุนต่างประเทศนะครับซึ่งขายสุทธิออกมาทั้งสิ้นอยู่ที่ 5,721.90 ล้านบาท2กลุ่มนี้นั่นเองนะครับที่เป็นคนขายออกมานะในเดือนนี้นะครับโดยฝั่งที่เป็นคนรับซื้อเอาไว้ก็จะมี2กลุ่มเช่นกันนะก็คือในส่วนของนักลงทุนภายในประเทศนะครับหรือว่านักลงทุนรายย่อยอย่างพวกเรานั่นเองนะครับซึ่งก็ซื้อสุทธิทั้งสิ้นอยู่ที่ 7,199.82 ล้านบาทนะครับรองลงมาก็จะเป็นในส่วนของนักลงทุนที่เป็นโบรกเกอร์นั่นเองนะครับซึ่งก็ซื้อสุทธิอยู่ที่ 4,507.96 ล้านบาทมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะเห็นแล้วว่ากลุ่มไหนนะครับที่เป็นคนกดดันตลาดณตอนนี้อ่ะก็ไม่รู้ว่าเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับซึ่งถ้าเราไปดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคนะครับของดัชนีเซตเนี่ยถ้าเราไปพิจารณาในเรื่องของเส้น RSI ณปัจจุบันนะครับณตอนนี้เส้น RSI ก็เริ่มเข้าใกล้โซน Oversold แล้วนะครับในกราฟรายวันซึ่งก็เชื่อว่านะครับในเดือนหน้าเนี่ยน่าจะได้เห็นอะไรที่มันดีกว่านี้นะครับน่าจะได้เห็นภาพรวมของตลาดที่เป็นบวกมากกว่านี้นะถ้าเกิดว่าถ้าเราดูในมุมมองของกราฟเทคนิคนะครับซึ่งผมเองก็หวังไว้เช่นนั้นเช่นกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้ละกันก็หวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะถ้าเพื่อนๆใดนะครับที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ